การถอยรถดูดีๆนะหลายครั้งเวลาถอยมันไม่ได้แค่ถอยนะมันทะยานมันพุ่งเลยอย่างเนี้ยร้านอาหารกำลังตั้งวงดื่มฉลองกันอยู่ปรากฏวงแตกเพราะการถอยรถเนี่ยแหละครับดูดีๆอ่ะเข้าเกียร์ผิดชีวิตเปลี่ยนมาแล้วอุ้ยผิดไปนิดเดียวเพื่อนใครหรือเปล่ารีบมากกลัวเพื่อนด่ามาสายหรือเปล่าอ่ะดูอีกรอบหนึ่งกำลังแฮปปี้เบิร์ดเดย์โอ้โหเสียหลังไปนิดเดียวเลยนี่เสียวหลังวาบเลยผ่านไปแบบนี้คุณผู้ชมเนี่ยครับเป็นวงจรปิดในร้านอาหารที่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองจับภาพเหตุการณ์2ทุ่มของเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองเก๋งสีดำคันนี้เอาหน้าเข้าร้านไปซึ่งพอเอาหน้าเข้าร้านไปปุ๊บเนี่ยคนที่นั่งอยู่ข้างๆเธอเป็นลูกค้าเธอตกใจนะบอกมาฉลองวันเกิดกับเพื่อนอยู่ปรากฏว่าเหล็กรถเนี่ยได้ยินแล้วรถชนเหล็กเพราะว่าหน้าร้านมีเหล็กกั้นหันไปมองตามเสียงเอ้ามันมาอยู่ข้างหลังเราแล้วอ่ะเนี่ยวิ่งหลบกันใหญ่เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นคนที่ไปถอยรถบอกผมเนี่ยคือไม่ทันได้ตั้งตัวพอสตาร์ทรถใส่เกียร์แค่นั้นแหละมันพุ่งเลยเกียร์ปุกเกียร์ปุกผมเรียกว่าเกียร์ออโต้พุ่งเข้าไปชนหลังร้านเลยเที่ยวหลังของร้านไปนิดเดียวมันก็เลยไปมันก็พอตกใจอยู่ถือว่าเดี๋ยวคุยกันก็ได้พี่เดี๋ยวอ่ะนี่คืออุบัติเหตุเกิดขึ้นที่อ่างทองต้องระวังส่วนที่อยุธยาแม่กำลังจะเคลิ้มหลับรถคันนี้มากวาดหน้าร้านทั้งหมด3ร้านกำลังเคลิ้มเลยนะตื่นขึ้นมาหมดเลยทั้งซอยเลยนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณถนนหมู่10ตำบลกำมังอำเภอพระนครศรีอยุธยามูลค่าความเสียหายประมาณ100,000รถเก๋งสภาพด้านหน้ามันไปจอดอยู่เพราะตรงนั้นเป็นกระถางต้นไม้ไปต่อไม่ไหวหน้ารถนี่พังยับเลยคุณผู้ชมและผู้ชายคนหนึ่งที่เป็นคนขับอายุประมาณ45ปีลงมาตำรวจต้องพาตัวไปโรงพักพาไปเป่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกลางค่ำกลางคืนส่วนมากแล้วต้องเป่านะครับเมาหรือเปล่าซึ่งที่ร้านเนี่ยเจ้าของร้านบอกว่าวันนี้ท่ามกลางความโชคร้ายมันเกิดโชคดีอย่างหนึ่งก็คือเมื่อคืนน่ะปิดร้านเร็วเพราะว่าเช้าเนี้ยจะรีบตื่นไปทำบุญปกติแล้วเนี่ยจะปิดร้านดึกกว่านี้ไอ้จังหวะที่รถมาถ้าเป็นวันอื่นน่ะมันกวาดมันชนคนหน้าร้านไปแล้วนะแต่เมื่อคืนเนี่ยปิดร้านเร็วก็ถือว่าโชคดีแต่นั่นแหละต่อให้โชคดียังไงก็แล้วแต่หลังจากนี้ไม่แน่ใจเขาจะรับผิดชอบค่าเสียหายแค่ไหนเขาแดดเขาเหรอลงมายืนเตะขอยืนเตะเลยเหรอฉันออกมาจะออกจากรถไม่ได้เลยเมาอ่ะอ๋อครับป้าอยู่ในบ้านเหรอได้ยินเสียงอ่ะโอ้โหดังสนั่นป้าสนั่นเลยไงจะออกมาแล้วดูเป็นแล้วเป็นไงป้าโอ้จะเป็นป้าจะเป็นลมเลยเหรอสั่นเลยฉันอ่ะโอ้ยอย่างเงี้ยป้าเนี่ยครับอ่ะคุณป้าบอกว่าเขาลงมาเขาเซเลยนะเซแล้วบอกว่าไม่แจ้งความได้ไหมป้าบอกได้ไงอ่ะชนของกระจัดกระจายเปิดขนาดนี้เพราะฉะนั้นต้องแจ้งความตำรวจก็มาวิบวับวิบวับมาพาตัวไปตรวจสอบที่โรงพักนะครับว่ามีแอลกอฮอล์เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหรือเปล่าครับสวัสดีครับผมจัสตีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ